สวัสดีครับทุกคนนะผมสปิวนะครับก็ผ่านมา1สัปดาห์ที่ผมนั้นไม่ได้ลงคลิปนะครับผมสาเหตุที่ไม่ลงคลิปก็คือผมเป็นหวัดผมเป็นไข้อะไรแบบนี้เนาะก็เสียงมันจะแบบคือแบบผมจะไออะไรแบบนี้ผมเจ็บคอนะครับก็เลยคิดว่ายังไม่อัดก่อนแต่ว่าผมก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็จะมาอัดเพราะว่ามันจะ10วันแล้วเดี๋ยวมันไม่มีคลิปลงนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณ 1,000 ซับด้วยนะครับผมนะครับผมเคยบอกแล้วนะครับว่า 1,000 ซับมันคือเป้าหมายของผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะถามว่า2สัปดาห์แล้วโดนแบนไหมที่ใช้สีทำนะเดี๋ยวผมที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายสรุปให้ดูว่าเดี๋ยวโดนแบนไว้นะใช้หลังจากใช้สิครับ2สัปดาห์2เวกคำตอบคือไม่โดนโดนไหมตัวเองโดนไหมไม่รู้จะคิดยังไงอ่ะโดนไหมแบบเนี้ยโดนไหมไม่โดนนะครับล่าสุดนี่มีคนแบนผมไม่ใช่เด็กมีคนอะไรนะส่งคลิปซีฮับที่ผมรีวิวซีฮับไปในที่ขอด GPO ป่ะประมาณนั้นครับผมไปเจอมาซึ่งก็เชิญตามสบายมันไร้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตพ่อมึงเข้าใหม่ไม่เป็นไรนะครับไม่เกี่ยวกับโดนแวนเดอร์เนี่ยอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่มีปัญหา ถือว่าไม่โดนแวนสาเหตุที่มันไม่โดนแวนเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับ private ผมใช้ใน VIP server แล้วก็อะไรนะไม่มีคนเห็นชื่อผมในคลิปถ้าเห็นก็ไม่รู้ดิเห็นแล้วมันได้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้าใหม่แบบเรามันโหลดนะครับวิดีโอเป็นเกมที่ภาพสวยใช่ภาพสวยมากอาจจะทำให้โหลดช้าเฮ้ามาละนะครับประมาณนี้ก็ไม่โดนแบนรอโหลดมาหนึ่งนะโมเดลมันเยอะนะครับต้องโหลดนะครับผมอาจจะไม่โดนแบนก็โชคช่วยไม่รู้เคยใช้ของฟรีแล้วนะครับเคยใช้โปรแจ่มแจ้งมากอันนั้นอ่ะก็ไม่คิดว่าจะโดนได้ง่ายๆมันไม่ใช่เป็นอะไรที่โหลดได้ง่ายๆนะครับไอ้คุณไปแจ้งซัพพอร์ตก็เถอะไปแจ้งมาเถอะมันก็ไม่โดนอยู่ดีอะนะครับชัดโดนไหมไม่โดนวันที่1เดือน12จะปีใหม่ไม่โดนนะครับผมไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าผมเจ็บคอเห็นไหมไม่โดนใช่ไหมก็ไม่โดนพูดถึงสาเหตุการที่ไม่โดนกันหน่อยเลยสาเหตุแรกมันไม่มีชื่อผมในคลิปอาจจะมีแต่ว่าไม่รู้อาจจะอะไรนะซัพพอร์ตไม่ดูแลซัพพอร์ตไม่จริงจังเอาเป็นว่าซัพพอร์ตขี้เกียจบล็อกฟุตขอยกตัวอย่างบล็อกฟุตพอกฟุตเนี่ยเป็นเกมที่แต่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆที่มันจะโดนนะเพราะว่าถึงจะโดนส่งไปเนี่ยมีโอกาสประมาณ 1% ที่จะโดนนะเพราะว่า
วันหนึ่งเนี่ยมีคนใช้โปรเยอะมากและมียูทูบเบอร์ที่ใช้โปรนั่นมีคนรีพอร์ตไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีมากกว่า10,000 คนนะที่แบบมีการแบบส่งรีพอร์ตมาหมายถึงรีพอร์ตคนอื่นนะแบบรีพอร์ตแบบเยอะๆอย่างน้อยก็ต้องมากกว่า10,000 คนซึ่งมันจะแบบมีโอกาสน้อยมากที่จะตุ้มจับโดนคุณเก็ตป่ะนั่นแหละยากเกมนี้ก็เหมือนกันถึงจะมีดิสคอร์ดซัพพอร์ตโดยเฉพาะแต่ทิเก็ตเป็นหมื่นทิเก็ตเป็นอะไรนะทิเก็ตเป็นแสนเป็นแสนทิเก็ตมันก็ไม่โดนหรอกเขาต้องอะไรนะงมเข็มงมเข็มในมหาสมุทรมันจะมีสักแสนคนคุณอาจจะเป็นคนที่12,000 13,000นั่นใช่แต่ว่ามันจะไปโดนคุณเหรอนั่นก็ยากนั่นแหละนะผมพลาดอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าไม่โดนละบ๊ายบายเจอกันปีหน้าหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงแต่ว่าอาจจะประมาณนั้นนะครับโชคดีบ๊ายบาย